แต่ผลยังไม่ออกผมคิดว่าท่านนายกรีก็แค่แถลงว่าให้กลับไปแต่ไม่ทราบว่าผลในการตรวจสอบสอบสวนนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องรอผลจากการตรวจสอบข้อที่จริงก่อนว่าผลที่การตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรแต่จำได้ก็คือว่าท่านนายกรีเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าในส่วนคดีอาญาให้ไปว่ากันเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนรอคอยก็คือว่าผลที่คณะกรรมการไปทำงานมาเนี่ยตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนนี้เนี่ยในการตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทราบมากกว่าครับมองแล้วเนี่ยค่ะว่าเป็นการแบบเกียร์เสียอะไรกันคือผมไม่ได้มองว่าเกียร์เสียนะครับแต่ผมมองว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่มีท่านวินัยทอง2ท่านชัดชัยผมเลิศเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงผลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรให้กับสังคมได้ทราบผมคิดว่าสังคมเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วว่าจะจบยังไงทุกวันนี้ผมเดินไปไหนมาไหนสังคมก็มีคนถามผมว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผมก็ไม่ให้คำตอบอะไรนะครับเพราะต้องการรอว่าสิ่งที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเร็วๆนี้ผมคิดว่าคณะกรรมการก็คงออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าไม่แถลงให้รับทราบแล้วตรวจสอบทำไมครับถูกไหมครับ